สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เอสพีพรจะพาทุกท่านไปกินจกท่าน้ำอยู่ที่ชุมพรนะคะตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปร้านจกกันค่ะมาจากตรงนี้สี่แยกอะไรนะเขาเรียกสี่แยกมนเดียสี่แยกมนเดียเข้ามาแล้วก็ร้านจกจกท่าน้ำพาไปชมในร้านค่ะโจ๊กท่าน้ำของดีจังหวัดชุมพรรับรองโดยหอการค้าจังหวัดชุมพรค่ะโจ๊กท่าน้ำดูกันหน้าร้านเลยค่ะนั่งกินที่ร้านแล้วก็บางท่านก็มาซื้อเอากลับบ้านนี่ค่ะหน้าตาของโจ๊กแต่ละชามแล้วก็นี่คือเมนูอาหารร้านนี้มีมากกว่าโจ๊กนะคะแต่ที่ดังก็คือโจ๊กตอนเช้าๆแต่ต้องมาให้เร็วนะคะอย่างวันนี้เอสพีพรมาช้าโจ๊กก็หมดนี่จุดนี้คือบริการน้ำบริการตัวเองนะคะทั้งน้ำชาแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็มีน้ำเป็นน้ำแช่ตู้ให้หยิบแล้วก็หน้าร้านก็จะมีเป็นร้านกาแฟค่ะตรงนี้ก็สามารถสั่งได้เลยค่ะเป็นเจ้าเดียวกันค่ะใกล้ๆกันก็จะเป็นร้านที่ขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอนะคะขอถ่ายคลิปวิดีโอนะคะนี่ไม่ได้ทำบ้าบินปกติมีบ้าบินด้วยเหรอคะมีบ้าบินด้วยแต่วันนี้ไม่ได้ทำนี่ขนาดไม่มีบางอย่างยังเยอะลอดช่องหมดซะแล้วทำลอดช่องหมดซะแล้วเดี๋ยวให้ถ่ายโชว์หน่อยนะคะนี่ดีเขาสั่งไว้นี่ทำมาช้าหมดวันนี้ขายหมดทำเองมาเร็วๆถึงจะได้กินทำเองนี่เอานี้ดีกว่าอันนี้กล่องเท่าไหร่คะ20ค่ะเอาอันนี้2กล่องเอาที่หากินยากๆ อันนี้ใส่เหมือนเดิมนี่ค่ะวันนี้โจ๊กหมดก็เลยกินเป็นต้มเลือดหมูค่ะก็จะมีนี่ค่ะมีเลือดหมูมีหมูสับมีหมูชิ้นมีเครื่องในมีลูกชิ้นผักก็จะเป็นตำลึงนะคะกับข้าวนี่ค่ะสั่งกาแฟเย็นมาด้วยส่วนของเซฟที่เอกเป็นมีขนมก็นี่ของเซฟที่เอกเป็นชาร้อนค่ะก็ประมาณนี้นะคะที่ร้านโจ๊กท่าน้ำก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ